วัสดีนะคะเพื่อนๆ นะคะวันนี้ BB on Tour นะคะก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมากันที่งาน Bangkok Street Food Market นะคะซึ่งเป็นงานที่มีอาหารนะคะแหล่งรวมสตรีทฟู้ดนะคะของใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะก็มาวางไว้ตรงที่ตรงหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกของเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็พากันไปที่ตรงที่มันอยู่ตรงชั้นจีของMBK มาบุญคลองแล้วนะแต่ตอนนี้ก็มีงานนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะเขาก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติก็จะมีงานมีอะไรกันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างและเดี๋ยวเราไปถึงตรงคริสต์มาสกันด้วยเนาะไปเดี๋ยวเรามาดูกันพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะโอ้ตรงนี้มีที่นั่งเล่นด้วยอ่ะสามารถที่จะมานั่งได้เนาะเวลากินเสร็จแล้วก็มานั่งมานอนกิ้งกันอยู่ตรงนี้นะอืมค่ะมีไอศกรีมด้วยอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะให้เด็กไปนั่งเล่นได้เหรอเดี๋ยวเราไปกันจนถึงนู่นเลยนะคะแต่เรามาเดินดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็ชื่นชอบเนาะเวลาคนที่แบบมากินมาอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะอาหารก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบีบี้จะพยายามถ่ายให้ครบแทบทุกร้านนะคะเราอาจจะไม่ได้มีการมานั่งสัมภาษณ์เนาะเพราะว่าเราก็เห็นแบบพ่อค้าแม่ค้าก็เขาก็เหมือนจะคือเขาก็จะยุ่งกันนะเนาะเราก็ไม่ค่ะค่ะค่ะอ๋อไอศกรีมทอดมีโยเกิร์ตก็มีมีโยเกิร์ตก็มีเนาะ คือเราก็จะเห็นแบบนักท่องเที่ยวนะคะมากันค่อนข้างเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวมากินนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายกันแบบสุดฤทธิ์มากเราก็ไม่ค่อยกล้าไปสัมภาษณ์อะไรเขาเยอะเนาะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาจะไม่ว่างอันนี้ก็เป็นผลไม้เป็นผักห
ฮาลาลฟู้ดอ๋ออันนี้ก็คือเป็นร้านที่เกี่ยวกับอิสลามนะคะโซ่ซอกนี้บีบียังไม่ได้เดินมาเนาะพ่อค้าแม่ค้าขายกันดีมากเพราะว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็มาค่อนข้างเยอะมากมะพร้าวบ้านแพ้วอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้สวยดีเก๋ดีเนาะมันใกล้จะถึงเทศกาลของคริสต์มาสแล้วนะคะก็การเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะคะตรงนี้ก็คือบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ตรงข้างหน้านู้นนะคะที่บีบี้มองไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นศาลพระตรีมูรตินะคะแล้วก็ศาลพระพิคเนศวรหรือพระพิคเนศนะคะก็สามารถที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านได้เดี๋ยวบีบี้จะมีคลิปแยกตัดอีกนะคะก็จะมีคลิปของมาไหว้กันนะคะเพื่อสายมูนะคะตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอดีตตรงนี้เคยเป็นอิสเซตันมาก่อนแต่นะตอนนี้เซ็นทรัลเวิลด์ก็มาครอบครองไปแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นอิสเซตันเนาะการเดินทางมาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมาง่ายมากนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะคะมาลงกันที่สถานีใกล้เคียงที่สุดคือสถานีชิดลมนะคะแล้วก็เดินมาแค่นิดเดียวเองนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อค่ะอาหารน่ากินมากอาหารน่ากินมากเลยป่ะต่อมีส้มตำด้วยอ่ะไก่ย่างก็มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ Bangkok Street Food Market นะคะเป็นงานเกี่ยวกับพวกอาหารของสตรีทฟู้ดอะค่ะเหมือนเขามารวมๆกันเนาะแล้วมาวางขายไว้ที่งานนี้นะคะคือจริงๆเราต้องเข้าใจว่าบริเวณลานข้างหน้าสยามสแควร์บริเวณลานด้านของCentral World แห่งนี้เขาก็จะมีกิจกรรมมีงานในแต่ละหลายๆงานอยู่แล้วมีมาทุกยุคทุกสมัยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะบีบี้ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ Happy Holiday นะคะเราเห็นไหมคะตรงนู้นที่บีบี้ชี้ไปก็จะเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่เดี๋ยวบีบี้พาเพื่อนๆไปอีกนะคะเราจะตัดคลิปไปที่คลิปนู้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีบี้ก็ต้องขอตัวปิดคลิปก่อนฝากชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันข้างนู้น